สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอมมี่ตุ๋นกับมินเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะติดตามชมประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานนี้จัดให้ครบทุกเกมเลยนะคะรวมไปถึงข่าวคราวรอบลีกก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ค่ะขอไลค์เป็นกำลังใจด้วยค่ะแล้วก็ขอซับด้วยนะครับเรามาเริ่มการกลับไปเยือนถิ่นเก่านะครับจุดกำเนิดของความสุดยอดของเควินดูแรนต์แล้วก็เจมส์ฮาร์เดนบรุกลินเนสเดินทางไปเยือน OKC Thunder ครับในเกมเมื่อวานเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆในสนามเนี่ยเค้ายังคงไม่ลืมนะครับการที่เควินดูแรนต์เนี่ยย้ายไปจอยร่วมกับทีมGolden State Warrior ตั้งแต่การวอร์มตั้งแต่ช่วงแรกๆของเกมเนี่ยครับมีเสียงโห่ใส่เควินดูแรนต์ตลอดเลยแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาครับสำหรับเควินดูแรนต์ผู้เล่นที่ทำแต้มเฉลี่ยมากที่สุดของลีกในฤดูกาลตอนนี้เนี่ยนะครับจะยิงเมื่อไหร่จะทำแต้มเมื่อไหร่จะข้ามตอนไหนก็ทำได้ตลอดเลยครับในส่วนของเจมส์ฮาร์เดนก็เช่นเดียวกันในเกมเมื่อวานแม้ว่าแต้มจะไม่สูงมากแต่การแอสซิสต์เนี่ยสบายๆนะครับกดไปถึง13แอสซิสต์แต่สตอรี่ของเกมเมื่อวานต้องยกให้กับแพตตี้มิลส์ครับเมื่อวานกด3คะแนนไปถึง9ลูกมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังทำลายสถิติของบรุกลินเนสนะครับในฐานะตัวสำรองที่ลงมาปุ๊บเนี่ยมีการยิง3คะแนนมากขนาดนี้ครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ช่วงกลางควอเตอร์ที่2นะครับทางบรุกลินเนสเนี่ยก็ค่อยๆนำห่างออกไปเรื่อยๆเรียกว่าการเล่นของบรุกลินเนสเนี่ยดึงพลังจากแฟนๆในสนามเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับเสียงโห่เสียงเฮอะไรเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าทีมของพวกเขาสู้ไม่ไหวจริงๆน่าเสียดายอยู่นิดนึงครับในช่วงท้ายควอเตอร์ที่2โจแฮร์ริสจังหวะรีบาวด์เนี่ยแล้วลงไปเหยียบเท้าคู่แข่งนะครับก็เลยทำให้ข้อเท้าพลิกต้องออกจากเกมการแข่งขันซึ่งในเกมวันพรุ่งนี้นะครับที่จะเจอกับ Golden State Warrior เนี่ยโจแฮร์ริสก็ไม่สามารถลงสนามทำการแข่งขันได้รวมไปถึงพอลมิลแซปด้วยนะครับเขาลาทีมไปด้วยเหตุผลส่วนตัวที่ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมครับพอพูดถึงการไปเยือนทีมเก่าครับเมื่อวานในคริสพอลนำเฟนิกซ์ซันส์ไปเยือนทีมเก่าของเขาเองอย่างฮิลสันร็อกเก็ตส์แล้วก็เหมือนเฟนิกซ์ซันส์โชว์เลยนะคะในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยเดวินบุกเกอร์ก็กดไปถึง17แต้มเชื่อว่ามาร์กี้ค่ะได้ลงสนามทำการแข่งขันแทนเดอแองเดรเอตันที่มีอาการเจ็บขาเมื่อวานก็ทำได้ดีนะคะจัดดับเบิลดับเบิลให้กับทีมคริสพอลเนี่ยค่ะโอ้โหเมื่อวานเนี่ยขโมยมากกว่าแอสซิสต์อีกนะคะจัดขโมยไปถึง7ครั้งเล่นเอาคริสเตียนวูดนี่กุมขมับกันเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีไฮไลท์เพลย์สวยๆนะคะเลี้ยงลอดขาคู่ต่อสู้ค่ะแล้วเขาไปยิงทำแต้มโอ้โหสุดยอดมากๆพาฟินิกซ์ซันชนะไปได้แบบชิวๆฟินิกซ์ซันเซตอนนี้ค่ะพอเขาชนะ8เกมรวดแล้วนะคะและก็ยังเป็นทีมที่มีการยิงฟิลโกเฉลี่ยภาพรวมดีที่สุดของลีกในขณะที่ฮิวสตันร็อกเก็ตส์ตกเป็นทีมห้วยของลีกแล้วนะคะในตอนนี้แล้วไปต่อที่ความร้อนแรงของพญาเหี่ยวนะครับเทรย์ยังแอตแลนตาฮอคส์เปิดบ้านรับการมาเยือนพญากวางยานิสอันเดอร์ทูคุมโปแล้วก็มิลวอกกี้บัคส์เป็นการรีแมชนะครับนัดชิงสายในฤดูกาลที่ผ่านมาในเกมเมื่อวานเนี่ยทางแอตแลนตาฮอคส์เนี่ยที่เพิ่งแพ้มา6เกมติดพวกเขาต้องการชัยชนะและเกินมาเยียวยาหัวใจซะหน่อยนะครับแล้วเทรย์ยังก็จัดให้พวกเขาครับจัด3คะแนนไปถึง8ลูกในเกมเมื่อวานเนี่ยร้อนแรงมากๆนะครับในช่วงต้นเกมครึ่งแรกเนี่ยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยยิง10เข้า7เลยนะครับสำหรับการยิง3คะแนนของเทรย์ยังเล่นเอายานิสเล่นเอาจูฮอยเดย์และก็หลายๆคนของมิลวอกกี้บัคส์เนี่ยไปไม่เป็นเลยนะครับประกอบกับจอห์นคอลลินคลินคาเปล่าก็เสริมงานให้กับเทรย์ยังได้เป็นอย่างดีก็เลยทำให้แอตแลนตาฮอคส์เนี่ยหยุดการพ่ายแพ้ไว้ที่6เกมติดต่อกันครับเมื่อวานคว้าชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมเสียดายอยู่นิดเดียวครับขาดอีกแค่2รีบาวด์ไม่อย่างนั้นเทรย์ยังก็จัดทริปเปิลดับเบิลไปแล้วแต่ผลงานเมื่อวานก็ยังสุดยอดนะครับเทรย์ยังเนี่ยเขากลายเป็นผู้เล่นคนที่4ในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถทำระดับอย่างน้อยนะครับ40แต้ม8รีบาวด์10แอสซิสต์กับการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย8ลูกอีก3คนมีใครบ้างอีก3คนคือรัสเซลเวสต์บรุคฟังไม่ผิดนะครับรัสเซลเวสต์บรุคยิง3คะแนนลงถึง8ลูกไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็พอจอร์จรวมไปถึงเจมส์ฮาร์เดนเจมส์ฮาร์เดนเคยทำเอาไว้ได้ถึง3ครั้งเท่านั้นยังไม่พอครับในเกมเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่17นะครับที่เทรย์ยังเนี่ยสามารถทำระดับ40แต้มได้ในช่วง4ฤดูกาลแรกในชีวิตการเล่น NBA นะครับเขาถือว่าเป็นอันดับ3ร่วมนะครับกับเควินดูแรนต์แล้วก็เลบรอนเจมส์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ครับในช่วง4ฤดูกาลอันดับ1เป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นคือไมเคิลจอร์แดน62เกมอันดับ2คือชาคิลโอนีลครับ21เกมการที่ผู้เล่นสักคนนึงเนี่ยนะครับเข้ามาสู่ทีมปุ๊บเนี่ยจะมีผลงานที่โดดเด่นแล้วก็มีโอกาสในการเล่นมากขนาดนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าทั้งตัวเขาต้องมีความพร้อมนะครับมีศักยภาพมีพรสวรรค์ในการเล่นและทีมของพวกเขาเนี่ยจะต้องการสร้างทีมรอบๆของผู้เล่นคนนี้ครับไม่อย่างนั้นไม่มีโอกาสเล่นได้ขนาดนี้ครับไม่มีโอกาสลงสนามทำการแข่งขันมากขนาดนี้ไม่มีการรันเพย์รันแผนผ่านตัวเขานะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของผู้เล่นระดับเทรย์ยังครับเราไปต่อที่เดวอนนักเกสรับการเยือนของพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ที่ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในฤดูกาลนี้เลยค่ะและเมื่อวานค่ะยังไม่มีเจมี่เลยเลยตัวหลักของทีมค่ะก็ยิ่งแย่หนักเลยนะคะเกมดำเนินต่อไปเรื่อยๆค่ะแต้มเนี่ยก็ยิ่งห่างไปนิโคลาโยคิชค่ะเมื่อวานเขาเกือบทำทริปเปิลดับเบิลได้เป็นครั้งที่3ติดต่อกันเลยนะคะขาดแค่1แอสซิสต์แล้วก็1รีบาวด์เท่านั้นเองค่ะสู้กันไม่ได้จริงๆอ่ะนี่ขนาดเดวอนนักเกสยังไม่มีวิลบาร์ชันนะคะแล้วก็ไมเคิลพอยเตอร์จูเนียร์เนื่องจากมีอาการเจ็บหลังทั้งคู่ค่ะบางช่วงเนี่ยนำห่างอยู่กว่า32แต้มเดวอนนักเกสก็สามารถปิดเกมไปได้แบบสบายๆเสียดายจริงๆนะคะในตอนนี้ค่ะที่เดวอนนักเกสเนี่ยไม่มีชามาลเมอร์รี่ค่ะถ้าเกิดเขาสามารถกลับมาลงทำการแข่งขันได้ครบๆแบบจริงๆจังๆเนี่ยตูนว่าเป็นอีกทีมนึงเลยค่ะที่มีลุ้นชิงเลยทีเดียวแล้วไปตอนที่ LA Clippers ทีมที่เพิ่งชนะมาติดต่อกันถึง7เกมเปิดบ้านรับการมาเยือนชิคาโกบูลส์ครับในเกมเมื่อวานเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าชิคาโกบูลส์เนี่ยเปิดเกมได้ดีพอเปิดเกมออกตัว
วดีปุ๊บเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งครับเดมาร์เดโรซันระยะกลางของเขายังคงสวยงามยังคงเฉียบขาดนะครับแซกโรวีเนี่ยการยิง3คะแนนการข้างเข้าไปทำแต้มเนี่ยเมื่อวานทั้ง2คนนี้เนี่ยสร้างความปวดหัวให้กับ LA Clippers กับมหาศาลมากๆพอจอร์จเรจจี้แจ็คสันพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับแต่ดูเหมือนอาการล้านะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดพอจอร์จยังพยายามอย่างเต็มที่แล้วเมื่อวานทำดับเบิลนะครับรวมไปถึงเอริกเบรโซด้วยการเล่นของเขายังคงเต็มไปด้วยความมั่นใจแต่เมื่อวานชิคาโกบูลส์มาดีกว่ามากๆครับโดยเฉพาะ2สตาร์ตัวหลักของทีมก็เลยทำให้ชิคาโกบูลส์หยุดชัยชนะ7เกมติดของ LA Clippers ไว้เท่านี้ในเกมเมื่อวานนะครับเดมาร์เดโรซานกับแซคโรวินเนี่ยสามารถทำแต้มรวมกันถึง64แต้มถือเป็นการทำระดับอย่างน้อย60แต้มร่วมกันนะครับเป็นเกมที่3แล้วครับในฤดูกาลนี้แถมทั้ง3เกมนี้เนี่ยเป็นในฐานะทีมเยือนด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ยิ่งร้ายกาจมากๆเลยการเล่นของทั้งคู่เนี่ยดูเข้าที่ลงตัวกันมากนะครับไม่มีใครดึงใครให้ผลงานตกนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆครับของชิคาโกบูลส์ในฤดูกาลนี้และระหว่างที่พวกเรากำลังรายงานอยู่นี่นะครับทีมของพวกเขาเตรียมตัวแข่งกับ LA Lakers นะครับทีมเก่าของอเล็กซ์คารูโซเนี่ยแหละครับมันแน่นอนครับเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับและที่สำคัญได้ข่าวว่าชิคาโกบูลส์จะเปิดตัวโคบี้ไวท์ครับที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บที่ไปผ่าตัดบริเวณหัวไหล่นะครับในเกมเจอกับ LA Lakers เนี่ยแหละครับสนุกแน่นอนครับพอพูดถึง LA Lakers หลังจากที่แพ้ทีวูฟมาอย่างน่าขายหน้านะคะในเกมเมื่อวานค่ะรับการมาเยือนของซานแอนโทนิโอสเปอร์สแอนโทนีเดวิสเขามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจจะไม่ยอมพ่ายแพ้เป็นอันเด็ดขาดโอ้โหเมื่อวานโจมตีวงในเป็นว่าเล่นเลยค่ะเป็นแอนโทนีเดวิสโชว์ไม่มีใครเอาอยู่เลยจริงๆนะคะแล้วก็พวกเขาเนี่ยยังได้เทเรนฮอร์ตันทักเกอร์กลับมาจากอาการบาดเจ็บเป็นเกมแรกค่ะโค้ชแฟรงค์โวโคเนี่ยก็ให้ลงสนามเป็นตัวจริงเลยนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนค่ะคาร์เมโลแอนโทนีขึ้นมาเป็นตัวจริงในเกมเมื่อวานเนี่ยนอกจากจะได้วงในอันแข็งแกร่งของแอนโทนีเดวิสเนี่ยวงนอกพวกเขาก็ทำได้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นลัสเซอร์ไวส์บุกใช่ค่ะฟังไม่ผิดนะคะลัสเซอร์ไวส์บุกเมื่อวานยิง3คะแนนไป5ลูกลงถึง3ลูกนะคะเวนเอลลิงตันแล้วก็มาลิกมังเนี่ยก็ทำได้ดีในฐานะตัวสำรองแต่ยังว่าเลยค่ะในแบบฉบับของ LA Lakers ค่ะต้องให้แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยทำงานหัวใจทำงานหนักนิดนึงอ่ะในช่วงท้ายเกมเนี่ยพวกเขาโดนซานแอนโทนิโอสเปอร์สไล่มาจนเหลือเพียงแค่2แต้มดีนะคะเนี่ยที่มีเกมรับที่ดีกว่าแล้วก็สามารถรันชุดเล็กได้ในช่วงท้ายเกมคว้าชัยชนะไปได้ทำให้ตอนนี้ค่ะสถิติในขณะที่ LA Lakers ไม่มีเลบรอนเจมส์ชนะ4แพ้4ค่ะแล้วไปต่อที่ธรรมเนียมนะครับของเช้าวันอังคารครั้งนี้ไม่ลืมครับนี่คือรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่4ประจำวันที่8ถึง14พฤศจิกายนครับฝั่งตะวันออกเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นคือเควินดูแรนต์สุดยอดเลยเกินครับเขานำทีมบรุกลินเนทส์นะครับชนะ3แพ้1ด้วยค่าเฉลี่ยในการเล่น 32.3 แต้ม 7.8 รีบาวด์ 4.5 แอสซิสต์และเพื่อนๆใช่มั้ยครับว่าการยิงฟิลโกเนี่ยสูงส่งขนาดไหน 62.9% ครับสุดยอดเลยเกินการคว้ารางวัลในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของตัวเขานะครับในฤดูกาลนี้และในภาพรวมทั้งหมดเป็นครั้งที่28ในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองมากที่สุดเป็นอันดับ3นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ตั้งแต่ที่เริ่มมีการคว้ารางวัลแบบนี้นะครับตั้งแต่ปี 1979-80 เป็นต้นมาครับอันดับ1ยังคงเป็นเลบรอนเจมส์นะครับ64ครั้งแล้วก็เป็นโคบี้ไบรอันครับ33ครั้งแล้วก็มาเป็นเควินดูแรนต์ในฝั่งตะวันตกก็ไม่เบาเช่นกันครับไม่ผิดคาดแน่นอนนั่นคือสเตเฟนเคอร์รีเขานำทีมโกลเด้นสเตทวอริเออร์ชนะ3แพ้1เช่นเดียวกันครับด้วยค่าเฉลี่ยในการเล่นนะครับ 34.8 แต้ม 5.5 รีบาวด์ 7.8 แอสซิสต์นี่ก็สุดยอดเหลือเกินกดแต้มเป็นว่าเล่นนะครับการยิง3คะแนนดูง่ายเหลือเกินเหมือนกดรีโมทกดเมื่อไหร่ก็ยิงลงเมื่อนั้นครับนี่คือสเตเฟนเคอร์รีการคว้ารางวัลครั้งนี้นะครับถือเป็นครั้งที่2ของตัวเขานะครับในฤดูกาลนี้และในภาพรวมทั้งหมดเป็นครั้งที่18นะครับในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองทั้ง2คนนี้เนี่ยคือตัวเต็งในฤดูกาลจนถึงตอนนี้นะครับในการคว้ารางวัล MVP ครับเรามาติดตามชมกันครับทั้งคู่เนี่ยจะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับ 7:30 ขอย้ำอีกครั้งนึงว่า 7:30 ห้ามพลาดเด็ดขาดสนุกแน่นอนครับขอแสดงความยินดีกับทั้ง2คนด้วยนะครับเราไปติดตามข่าวอาการบาดเจ็บของผู้เล่นกันซะหน่อยนะคะความเซ็งของแฟนฮอคส์ก็มาถึงอีกครั้งนะคะเมื่อดิอังเดรฮันเตอร์เนี่ยปีกของฮอคส์ต้องเตรียมเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่ข้อมือขวาค่ะเนื่องจากมีเส้นเอ็นฉีกขาดบางส่วนนะคะจะต้องพักอย่างน้อยเนี่ย8สัปดาห์ตอนนี้นะคะเขาก็กำลังมีผลงานที่ดีให้กับฮอคส์ด้วยค่ะถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะกำลังช่วยงานทีมดีๆเนี่ยก็มาเจออาการบาดเจ็บเล่นงานอีกแล้วค่ะและในปีนี้ค่ะเป็นปีต่อสัญญาของเขาด้วยค่ะคาดว่าคงไม่น่าได้รับสัญญามหาศาลแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างไรนะคะก็ขอให้หายบาดเจ็บแล้วกลับมาช่วยทีมได้เร็ววันค่ะเราไปตามข่าวล่าสุดของทั้ง NBA นะครับมีการสั่งปรับมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟครับ 250,000 เหรียญหรือว่ากว่า8ล้านบาทนะครับเนื่องจากทั้งทีมเนี่ยทำผิดกฎนะครับในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยไปทำการซ้อมไปทำร่างกายครับนอกตลาดของทีมเมืองตัวเองเนื่องจากพวกเขาเนี่ยเดินทางไปไมอามี่นะครับไปทานอาหารเย็นไปทำร่างกายไปทำการซ้อมของบ้านเจ้าของทีมร่วมอย่างเอรอดครับก็เลยทางโดนทาง NBA เนี่ยเขาสั่งปรับเลยนะครับแล้วก็มีการโพสต์ภาพบนโลกออนไลน์นะครับเห็นกันชัดเจนครับหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนที่ทาง NBA เขาห้ามนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงระบาดของไวรัสโควิด-19 ถ้าเกิดเป็นช่วงปกติทำแบบนี้เนี่ยไม่ผิดนะครับและนี่ก็คือการรีแคปเกมค่ะแล้วก็ข่าวสารรอบๆลีกในขณะนี้ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ
NBA คือจี้ได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มรสเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ